วางพวงมาลาให้กับทหารนะคะแล้วก็มีเจ้านายทั้งพื้นเมืองเดิมแล้วก็มีทั้งฝรั่งเศสนะคะเจ้าผู้ปกครองฝรั่งเศสเนี่ยด้วยนะคะในภาพนี้ฉันก็เลยคิดว่าเป็นการเจริญพระราชเมตรีที่ก้าวพ้นความบาดหมางทั้งกับเจ้านายพื้นเมืองเดิมแล้วก็การสร้างสัมพันธภาพที่ดีเพื่อพัฒนาทางการทูตนะคะแล้วก็ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสนะคะแล้วก็พัฒนาความเจริญในด้านต่างๆด้วยนะคะการเสด็จครั้งนี้ค่ะเสด็จที่เวียดนามเป็นเวลาประมาณ25วันแล้วก็ที่กัมพูชาประมาณ8วันนะคะเดือนเศษนะคะความจริงแล้วเนี่ยไปค้นหลักฐานจริงๆแล้วได้พบว่าเป็นการที่มีพระราชดำริจะเสด็จครั้งแรกด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่ามันมีการติดต่อกันระหว่างผู้ที่ปกครองเวียดนามกัมพูชาก็คือข้าหลวงชาวฝรั่งเศสนะคะมีการเดินทางเข้ามาในประเทศสยามก่อนหน้านี้นะคะตั้งแต่ปี2470ด้วยซ้ำไปนะคะก่อนเสด็จชวาด้วยซ้ำไปค่ะเพราะว่าการที่มันมีความบาดหมางเดิมยังไงก็คือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วเราเสด็จดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสในปี2436เป็นปีที่พระองค์ประสูติพอดีนะคะแล้วก็การเสด็จการที่มาศึกษาเรื่องนี้ค่ะไม่ใช่ว่าจะไปดูเรื่องว่าเสด็จไปไหนต่อไหนบ้างแต่ว่าจะดูว่าพระองค์ท่านมีเรียกว่าวิธีโสบายหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านนี้อย่างไรนะคะวัตถุประสงค์นะคะก็คือเพื่อศึกษาหาสาเหตุแล้วก็ผลของการเสด็จประพาสอินโดจีนนี้ที่ฉันศึกษาเป็น5ประเด็นหลักด้วยกันค่ะก็คือศึกษาเรื่องเส้นทางระยะเวลาเรื่องเหตุการณ์สำคัญระหว่างเสด็จแล้วก็ที่สำคัญคือการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสยามกับฝรั่งเศสและก็ชาติไหนพื้นเมืองเดิมนะคะแล้วก็ได้สรุปว่าผลของการเสด็จพระราชดำเนินอินโดจีนฝรั่งเศสเนี่ยได้รับอะไรบ้างค่ะวิธีการศึกษานะคะโชคดีมากที่หม่อมเจ้าพิบูลสวัสดิวงศ์สวัสดิกุลนะคะท่านรวบรวมไว้นะคะมีหลักฐานจดหมายเหตุรายวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสอินโดจีนนะคะในปี2473เรียบร้อยเรียงไว้เป็นเล่มแล้วก็มีการพิมพ์ในวันที่เรียกว่าวันครบรอบวันประสูติหรือว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่7นะคะในปี2473ด้วยนะคะแล้วตอนหลังก็มีการตีพิมพ์ในหนังสืองานศพของนางฉลองพระโอษฐ์หรือว่านางพระกำนันที่ตามเสด็จไปด้วยนะคะอันนี้ก็เราเข้าถึงหลักฐานชั้นต้นนี้ได้ง่ายนิดนึงนะคะแล้วก็ยังโชคดีที่ว่ามีเอกสารของกระทรวงต่างประเทศที่มีเรื่องราวของเสด็จอินโดจีนด้วยนะคะแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษอยู่ในเอกสารกระทรวงต่างประเทศด้วยแล้วพอดีเราได้มีการว่าจ้างงานวิจัยเอกสารฝรั่งเศสเอาไว้นะคะโดยที่อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะศูนย์ข้อมูลศึกษาค้นคว้าวิจัยฝรั่งเศสเนี่ยได้ทำไว้แล้วนะคะดังนั้นดิฉันก็เลยง่ายที่จะเข้าถึงข้อมูลนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลักฐานจากกรมราชเลขาธิการนะคะเป็นเรื่องการซื้อเครื่องจักรโรงเบียร์นี่ก็สงสัยไหมคะมันเกี่ยวอะไรหรือว่าการที่พญาพิรมภักดีนะคะที่ขออนุญาตตั้งโรงเบียร์นะคะอันนี้คือเราสามารถอธิบายว่าการที่เสด็จครั้งนั้นเนี่ยผลจากการเสด็จเนี่ยมันมีความต่อเนื่องในการพัฒนาด้านการอุตสาหกรรมในเมืองประเทศสยามยังไงตอนนั้นนะคะก็คือพญาพิรมภักดีท่านได้เหมือนกับได้สัมปทานในการทำโรงเบียร์ในสยามเป็นเจ้าแรกโดยที่รัชกาลที่เจ็ดเนี่ยทรงสนับสนุนนะคะอยากให้กิจการคนไทยได้มีแข่งขันกับต่างประเทศด้วยนะคะอันนี้เราก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจนะคะพระราชกรณียกิจในการเสด็จครั้งนี้นะคะแม้ว่าเป็นเพียงแค่เดือนเศษนะคะทำสงสัยไหมคะว่าทำไมเป็นประเทศเวียดนามเยอะกว่าประเทศกัมพูชาในตอนนั้นนะคะฉันก็สงสัยเหมือนกันก็เลยไปศึกษาค้นคว้าดูว่าอ๋อประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการปกครองของดินแดนอาณานิคมของอินโดจีนของฝรั่งเศสนะคะดังนั้นก็ต้องไปที่เวียดนามก่อนแล้วถึงได้มาเป็นกัมพูชาเป็นกัมพูชาแล้วก็ความจริงแล้วความสนพระทัยสนพระองค์อย่างที่บอกไปแล้วอย่างของโคริมทิพย์เนี่ยท่านสนพระทัยเรื่องประวัติศาสตร์โบราณคดีมากแล้วก็อยากจะไปบังคับนครวัดมากด้วยซ้ำไปค่ะแล้วก็เสด็จกัมพูชาแค่8วันนะคะแต่มันก็มีเหตุฉุกเฉินอะไรหลายๆด้านในการเสด็จครั้งนี้ไม่ราบรื่นเหมือนกับที่ชวามันมีเรื่องของการก่อการคอมมิวนิสต์มีการวางไม่ใช่วางระเบิดมันคือเป็นเหมือนกับถอดล้อน็อตที่รถไฟอะค่ะรางรถไฟพลิกความอะไรเงี้ยพระองค์ก็ถ่ายภาพไว้ด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็จะฉายภาพยนตร์ให้ฟังให้ดูด้วยค่ะแล้วที่สำคัญคืออย่างที่อาจารย์หม่อมราชวงศ์พุทธิสารชุมพลบอกว่าอยากให้ศึกษาพระองค์ท่านให้มากขึ้นนะคะก็เพราะว่าทั้งสองพระองค์เนี่ยค่ะท่านสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสได้อย่างคล่องแคล่วมากเพราะเราไปดูจากพระราชดำรัสในการที่มีถึงเจ้าผู้ปกครองฝรั่งเศสแล้วก็
คนพื้นเมืองค่ะท่านใช้ช่องภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสได้คล่องแคล่วทั้งสองพระองค์นะคะแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ปกครองทั้งฝ่ายฝรั่งเศสแล้วก็ชาวในพื้นเมืองเดิมด้วยแล้วก็ยิ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระนีนะคะได้เข้าเฝ้าพระแม่เจ้าซึ่งเป็นเหมือนกับเจ้านายพื้นเมืองเดิมผู้หญิงนะคะที่จะมีบรรยายไว้ในจดหมายเหตุละเอียดมากนะคะเจ้าแม่พระแม่เจ้ามีเล็บสีดำอะไรแบบคือเป็นฝ่ายนายที่ไม่เคยพบกับเจ้านายประเทศอื่นมาก่อนแล้วก็ทางสมเด็จพระนางเจ้าพระนีได้เข้าเฝ้าเลยค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนุกสนานมากนะคะถ้าคนได้อ่านจดหมายเหตุนะคะปัญหาอุปสรรคอย่างที่บอกไปแล้วว่าระยะเวลาที่เสด็จเพียงเดินเสร็จเนี่ยในช่วงนั้นนะคะมันมีกระบวนการชาตินิยมของยวนเนี่ยก่อการวินาศกรรมพี่ชวนบอกไว้บอกไปแล้วเมื่อกี้นะคะว่าก็มีการถอดประตูควงรถไฟพวกนี้ค่ะในวันที่25เมษายนแล้วก็ในวันที่26เนี่ยพระองค์ท่านเสด็จไปถึงแล้วพระองค์ท่านก็ขายภาพยนตร์ในจุดนั้นไว้นะคะเดี๋ยวจะฉายภาพยนตร์ให้ดูนะคะแล้วก็มีการไต่สวนว่ามันเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นปฏิปักษ์กันแล้วก็จะก่อการวุ่นวายอะค่ะเพราะว่ามันกับว่ามันมีหลักฐานว่าฝรั่งว่าโจมตีฝรั่งเศสเนี่ยเอาใจสยามนะคะเป็นแบบมันก็ชนพื้นเมืองเดิมที่ว่าต้องการที่จะเป็นอิสระจากฝรั่งเศสนะคะเป็นเรื่องของชาตินิยมของพื้นเมืองเดิมอะค่ะแล้วดิฉันก็ได้ไปดูหลักฐานที่นอกจากเอกสารแล้วก็เรื่องภาพยนตร์นะคะภาพยนตร์เสด็จอินโดจีนเนี่ยจะบรรยายบริบททางด้านเศรษฐกิจสังคมนะคะแล้วก็มีเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาเสด็จไปทอดพระเนตรโรงเรียนที่สำคัญคือน่าสนใจว่านอกจากโรงเรียนทั่วไปแล้วเนี่ยโรงเรียนเพาะช่างต่างๆท่านสนพระทัยมากคืออาจจะมีพระราชดำริที่จะนำมาพัฒนาประเทศสยามด้วยนะคะในเรื่องของการฝึกอาชีพอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของศิลปวัฒนธรรมนะคะทั้งเรื่องวิทยาการต่างๆทั้งโรงพยาบาลสัตว์บัสเตอร์ที่ไร่งอนนะคะแล้วก็โบราณสถานทั้งของเวียดนามและกัมพูชาเลยนะคะซึ่งคล้ายคลึงกับที่ตอนที่เซชวานะคะในเรื่องนี้คือเราสามารถจะดูจดสมบัติไทยของพระองค์ได้ว่าพระองค์สมบัติไทยเรื่องอะไรบ้างแล้วก็นำมาพัฒนาประเทศอย่างไรนะคะอย่างที่ของชวานี่คือว่าไปดูโรงภาพยนตร์แล้วก็กลับมาสร้างสุขุมสันต์เฉลิมกรุงใช่ไหมคะแต่ของอินโดจีนเนี่ยค่ะก็คือว่ามีการต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมโรงเบียร์นะคะในสยามประมาณนี้ค่ะแล้วก็อย่างที่อุตสาหกรรมเบียร์ที่ว่าพระยาพิรมพักดีได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรัชกาลที่7แล้วก็พระองค์ท่านก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ยังให้ข้อแนะนำว่าถ้าเผื่อจะผลิตเนี่ยไม่ควรซื้อเครื่องจักรมือ2ให้ซื้อเครื่องจักรที่เป็นของใหม่เลยเพราะว่าลงทุนครั้งแรกครั้งเดียวเนี่ยก็จะคุ้มค่ามากกว่านะคะแล้วก็บริษัทบูลล็อตบิวรี่เนี่ยเขาก็ชื่นชมมากก็ทำพิพิธภัณฑ์แล้วก็เขามาศึกษาเรื่องที่พิพิธภัณฑ์เรานะคะแล้วก็นำไปจัดพิพิธภัณฑ์ของเขานะคะเนี่ยว่าเขาก็พยายามที่จะสืบหาข้อมูลเรื่องจดหมายเหตุนี่เหมือนกันนะคะนี่ก็จะมีภาพฉายให้ดูว่ามีทั้งเจ้านายพื้นเมืองเดิมนะคะที่เป็นยวนแล้วก็มีเจ้าอาณานิคมของฝรั่งเศสนะคะก็คือเป็นการเจริญพันธุ์ตีทั้งสองด้านเลยนะคะบทสรุปก็คือว่านอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ดีกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ยังนำสิ่งที่เป็นความเจริญทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยค่ะเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของการดนตรีนะคะตอนเสด็จครั้งนั้นเนี่ยพระองค์ท่านได้โปรดให้หลวงประดิษฐ์ไพเราะตามเสด็จไปที่หลังค่ะแล้วก็ได้ทรงพระที่คนเพลงเขมรละอองค์นะคะที่มีสำเนียงเขมรเนี่ยถึงทุกวันนี้ก็ได้นำวงการดนตรีไทยก็ยังนำมาบรรเลงอยู่นะคะก็นับว่าเป็นมรดกความทรงจำที่สำคัญของอาเซียนเลยแล้วครั้งนี้เนี่ยอีกนิดนึงค่ะมันมีเรื่องเหตุที่สะเทือนใจเศร้าใจนิดนึงของชวาก็มีเหมือนกันคือของชวาเนี่ยเจ้าฟ้ามหิดลสิ้นพระชนนะคะของอินโดจีนนี้นางสนองพระโอษฐ์นะคะคือภรรยาของพระยามโนมกรนิติธาดานะคะท่านเสียชีวิตในการเสด็จตามเสด็จครั้งนี้นะคะทำให้พระองค์เสียพระทัยมากนะคะแล้วก็พระองค์ท่านก็มีพระเมตตากับภรรยาของพระยามโนมากท่านก็ได้ให้หม่อมเจ้าอิทธิเทพสารกิจดากรนะคะสร้างอนุสาวรีย์ไว้ที่วัดปฐุมวนารามนะคะถ้าใครสนใจก็ไปชมที่นั่นได้นะคะนำอัฐิของคุณหญิงมโนปกรณ์นิติธาดาบรรจุที่นั่นนะคะแล้วก็ท่านก็รีบบอกว่าตัดสินพระทัยที่จะกลับเร็วแล้วก็อยู่ที่เขมรแค่8วันนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าในตอนเสด็จครั้งนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าการเสด็จครั้งนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จในการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศที่เคยมีความบาดหมางกับเรามาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศพื้นเมืองเดิมทั้งเขมรทั้งเวียดนามแล้วก็ทั้งฝรั่งเศสเองที่เราเซ็นอินแดนให้กับฝรั่งเศสค่ะ
ก็มีประมาณนี้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะเปิดผนังให้ดูนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าจะได้เห็นภาพพอดีไว้ไม่ได้ใส่ภาพของตัวเองเยอะเพราะว่าเกรงว่ามันจะเสียเวลาเยอะให้ดูภาพยนตร์จะเห็นชัดมากกว่าค่ะขอบคุณนะคะเราเคยฉายตอนที่งานสัปดาห์ประชาธิปกไปแล้วค่ะเดี๋ยวขอภาพนี้อันนี้เป็นภาพตอนที่เสด็จพระราชดำเนินออกจากประเทศสยามนะคะเพื่อจะไปยังอินโดนีเซียเสด็จทางเรือเดี๋ยวจะมีคำบรรยายด้วยค่ะฝรั่งเศสและยวนหรือเวียดนามเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินขึ้นยังประดับที่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสจัดไว้บริเวณท่าน้ำจากนั้นทั้งสองพระองค์ประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังวังของข้าหลวงฝรั่งเศสซึ่งเป็นที่ประทับที่ทางฝรั่งเศสจัดถวายต่อ0ค่ะ
ไปวางของไฟพระที่นั่งที่เมรุค่ะก็คือไปคารวะหลวงศพพระเจ้าแผ่นดินยวนนะคะแล้วก็ไปเฝ้าพระแม่เจ้าวันที่24เมษายนเสด็จพระราชดำเนินที่ฝังพระศพจักรพรรดิตู้ดึกจักรพรรดิไข่ดิ้นจุดชมวิวความจำกัดของเวลาแล้วก็อาจจะ
คือภารกิจอื่นๆเนี่ยก็คงจะไม่ได้ลงลึกนะครับแต่เน้นอยากจะขอเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งผมคิดว่าการเสด็จอินโดจีนของรัชกาลที่7เนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกนะที่ได้เสด็จเยือนอินโดจีนของฝรั่งเศสซึ่งปัจจุบันนี้คือเวียดนามแล้วก็เขมรกัมพูชานะครับรัชกาลที่5ก็ไม่ได้เสด็จแล้วก็มีกรณีบาดหมางกับฝรั่งเศสนะฮะในเรื่องดินแดนเรื่องซึ่งฝรั่งเศสก็ได้เข้าครอบครองไปคุ้มครองดินแดนในเวียดนามเนี่ยนะในอินโดจีนในเวียดนามเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่และกัมพูชาเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วก็แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยตอนนั้นเมื่อรัชกาลที่7เสด็จเนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนไปละเพราะว่าเราเป็นฝ่ายเขาละนะเข้าร่วมสงครามด้วยเนี่ยมันก็มีน้ำหนักทำให้ทัศนคติเนี่ย ก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าภายในประเทศภายในอินโดจีนของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับก็มีปัญหามากนะเป็นระยะเวลาที่วิกฤตนะฮะในทางการเมืองนะเพราะว่ายังมีกลุ่มคือตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสได้เข้าไปเรียกว่าทำลายล้างนะรากเหง้าของสถาบันพระมหากษัตริย์ของเวียดนามจนสิ้นเชิงนะได้พาตัวจักรพรรดิเบาไดซึ่งยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยนะอุ้มไปฝากเลี้ยงเอาไว้ที่ฝรั่งเศสนะแล้วก็พอกลับมาก็ให้แต่งงานกับคนฝรั่งเศสก็เป็นพับเด็กของฝรั่งเศสไปแล้วนะกลืนชาติอย่างสิ้นเชิงนะแล้วก็เวเนี่ยก็เป็นเมืองซึ่งประสบชะตากรรมมากมายเพราะว่าในพระราชฐานเวเนี่ยนะซึ่งเป็นพระราชวังเดิมของจักรพรรดิตั้งแต่สมัยโบราณมาเพราะฉะนั้นจึงมีหลุมฝังศพจำนวนมากและหลุมฝังศพเนี่ยของเวียดนามเนี่ยเป็นลักษณะที่มีแนวคิดแบบจีนนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งซึ่งพระมหากษัตริย์สร้างก่อนที่จะสวรรคตแล้วก็เสด็จไปประทับนะฮะเป็นที่พักฤดูร้อนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะในปัจจุบันเนี่ยเวซิตาเดลเวคือในพระนครที่ภายในกำแพงเมืองเนี่ยนะฮะและหลุมฝังศพเนี่ยได้เป็นมรดกโลกมันมีความสำคัญมากแต่ภายในตัวกำแพงพระนครเนี่ยถูกบอมอย่างมากในยุคสงครามอเมริกันเนี่ยนะซึ่งเราเรียกว่าสงครามเวียดนามเนี่ยแต่ว่าเวียดนามเขาเรียกว่าสงครามอเมริกันดีที่เขาไม่เรียกว่าสงครามไทยด้วยอเมริกันกับไทยเนี่ยนะฮะวันนั้นก็คือเขาก็รื้อฟื้นขึ้นมาทำใหม่เรียกว่าแทบจะสร้างใหม่กันในส่วนที่เป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะนั้นภาพยนตร์และภาพถ่ายของพระองค์เนี่ยมีความสำคัญมากสำหรับเนี่ยนะฮะในแง่จุดหมายเหตุคือเป็นประจักษ์พยานว่าก่อนที่จะถูกสงครามทำลายไปเนี่ยนะหน้าตาเป็นยังไงนะส่วนหลุมฝังศพเนี่ยไม่ได้ถูกทำลายมากมายถูกทำลายไปเพราะการเวลาแล้วก็ในสมัยฝรั่งเศสก็ไม่ได้อนุรักษ์มากแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาได้มีการอนุรักษ์ขึ้นมาสวยงามน่าเที่ยวมากคือไปเดินแล้วจะเพลิดเพลินมากนะมีความสวยงามไม่ได้เป็นอะไรที่คือเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องประหลาดใจว่าทำไมถึงไปมากมายเพราะว่ามันเป็นที่ซึ่งจักรพรรดิในยุคเก่าๆก็เสด็จไปประทับนะเป็นครั้งคราวทีนี้ต้องเข้าใจบริบททางการเมืองของการเมืองความขัดแย้งระหว่างประชาชนของเวียดนามนะต่อผู้มาเข้าครอบครองเพราะฉะนั้นอีกในหนึ่งในการที่รัชกาลที่7ได้เสด็จไปแสดงพระองค์ว่าไม่เป็นเกียรติชันฝรั่งเศสทรงรู้จักฝรั่งเศสมีพระราชดำรัสตอบฝรั่งเศสเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ในพระราชดำรัสบางทีก็บอกว่าฉันรู้จักฝรั่งเศสดีเพราะว่าฉันเคยศึกษาอยู่ฝรั่งเศสนะคือได้เคยศึกษาหลักสูตรการทหารระดับสูงเนี่ยอยู่ถึง4ปีนะซึ่งอันนี้เนี่ยยังไม่ทราบว่าแท้ที่จริงเนี่ยพระองค์ออกพระราชทรัพย์สู่พระองค์หรือเปล่าแต่ตอนที่คือเสด็จเดิมเนี่ยเสด็จไปรักษาพระเนตรรักษาพระองค์นะด้วยโรคอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็ขอมีจดหมายพระราชหัตถเลขามาถึงรัชกาลที่6ขออนุญาต
อยู่ศึกษาต่อเพราะว่ามีความรู้สึกว่าหลักสูตรที่ทรงเรียนที่อังกฤษเนี่ยแล้วก็ต้องหยุดชะงักไปเพราะสงครามเนี่ยมันเป็นหลักสูตรชั้นต้นมากจะทรงมีอาชีพเป็นทหารเนี่ยก็เกรงว่าจะไม่มีความรู้เพียงพอที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาทหารขออยู่ต่อหลักสูตรนี้เพราะเป็นหลักสูตรซึ่ง อะไรรัชทายาทของญี่ปุ่นก็เพิ่งจะจบมาแล้วก็บุคคลสำคัญทางการทหารของฝรั่งเศสก็จะผ่านหลักสูตรนี้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังบอกว่าจะเป็นโอกาสให้พระราชภรรยาเนี่ยได้ศึกษาด้วยได้มีการศึกษาด้วยเพราะว่าก็เป็นที่ทราบว่าทรงแต่งงานตั้งแต่สมเด็จพระนางไฟยังมีพระชนม์อายุเพียง15เนี่ย14เนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นมีการศึกษาแต่เฉพาะในวังซึ่งก็เป็นการศึกษาที่ดีนะสำหรับราชสกุลในสมัยนั้นเนี่ยแต่ว่าไม่เพียงพอเพราะท่านมองว่าโลกในอนาคตเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผู้หญิงก็จะต้องมีบทบาทมากขึ้นก็ต้องการที่จะให้ expose กับวิถีชีวิตฝรั่งเศสนะครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยการที่ท่านทำตัวใกล้ชิดกับฝรั่งเศสเนี่ยก็พวกกบฏใต้ดินของเวียดนามเนี่ยก็ไม่พอใจนะแน่นอนก็ไม่พอใจเพราะว่ากรีกฝรั่งเศสอยู่แล้วแล้วก็คือกบฏเวียดนามเนี่ยก็ไม่คือเดิมก็ไม่ชอบจักรพรรดิและยิ่งจักรพรรดิไปเข้ากับฝรั่งเศสก็ยิ่งไม่ชอบใหญ่เพราะนั้นระหว่างทางเนี่ยนะฮะแล้วท่านก็เสด็จมีพระราชอุตสาหะมากคือเดินทางเนี่ยนะก็มีคลื่นลมมากมายนะแล้วก็ภาพที่ก่อนนะคุณฉันกดไม่ได้เอาเข้ามาเนี่ยแต่ภาพก่อนที่เรือมหาจักรีหรืออะไรนะฮะเนี่ยจะเทียบอ่าวเวียดนามตรงนั้นเนี่ยสวยมากเพราะตรงนี้ปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะฮะตรงที่จะเข้าไปเทียบท่าเนี่ยจะเห็นแล้วก็ท่านคงส่งใครขึ้นไปถ่ายภาพเรือพระที่นั่งจะเข้ามาแล้วก็เห็นบริเวณอ่าวทั้งหมดนะภาพนี้ยังคิดว่าเป็นภาพซึ่งแบบน่าจะได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ไพรส์อะไรสักอย่างนะเพราะว่าปัจจุบันที่มันไม่มีแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็ขึ้นรถไฟลงรถยนต์คือขึ้นเขาลงห้วยนะแล้วในระหว่างทางก็มีซาบอตาจอยู่ตลอดเวลานะซึ่งข้าหลวงที่ตามเสด็จเนี่ยถึงแก่กรรมเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยก็เพราะอุบัติเหตุจากคือก็เข้าใจว่าเป็นการกระทำของกลุ่มนี้ด้วยนะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็เสด็จไปเวสเสด็จไปเมืองต่างๆนะเสด็จขึ้นไปดูฟาร์มคือมีความสนพระราชหฤทัยกว้างขวางมากทางด้านการศึกษาเนี่ยสมพระทัยอยู่ตลอดเวลาเสด็จไปโรงเรียนประเภทต่างๆนะแล้วก็เพราะว่ามีโรงเรียนประเภทศิลปะประเภทอาชีพอะไรต่ออะไรเนี่ยนะมีฟาร์มการทำฟาร์มการทำอะไรต่ออะไรเนี่ยซึ่งภูมิประเทศแถบนี้นะฮะเปลี่ยนไปหลังสงครามและปัจจุบันเนี่ยเหมือนนิวยอร์กคือมีตึกระฟ้าสูงมีอาคารที่สำหรับพวกอะไรจะไปถ่ายรูปเวดดิ้งแบบอะไรเนี่ยไปถ่ายยืนนะฮะอะไรเนี่ยนะไม่ใช่ดาราแถวอ่าวของก่อนที่จะไปถึงก่อนเนี่ยนะอ่าวอะไรอ่ะไม่ใช่อาร์ล็อกเวย์ที่ตรงที่จะเข้าไปเวเนี่ยนะฮะฮันอะไรเนี่ยก็จำไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะเนี่ยไปมาหลายหนขนาดนั้นก็ยังเลือนเรื่องจากความชราก็ต้องให้อภัยด้วยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยภาพชุดนี้คิดว่าเป็นภาพที่มีความสำคัญแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยมีการประชุมอาเซียนนะCOCI แล้วก็มีท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปก็ได้ขอนำภาพจากจดหมายเหตุบางภาพจะมอบให้กับผู้ว่าราชการเวนะคือคิดว่ามีความสำคัญสำหรับเขาก็ประหลาดใจมากเลยคือเขาก็จำไม่ได้หรอกนะเพราะก็เกิดเขาไม่ได้เห็นแล้วภาพแบบนี้นะนี่อะไรเนี่ยนี่คือเมืองเวนี่อดีตหรือว่าอะไรเนี่ยนะฮะก็มีความน่าสนใจนะฮะแล้วก็มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆอย่างการที่เข้าไปคือท่านก็ทรงมีการเมืองทางเอาใจทางการ
พวกพวกหยวนด้วยนะก็เข้าไปขอพบเจ้าแม่อะไรตูฮุกอะไรเนี่ยนะชื่ออะไรที่มีเล็บยาวงออะไรเนี่ยนะซึ่งไม่รับแขกแล้วนะฮะคือแก่มากแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอัครมเหสีของจักรพรรดิองค์เดิมแล้วก็แม้ว่าจักรพรรดิเอาบาวดายเนี่ยจะเป็นลูกมเหสีองค์อื่นเนี่ยแต่แม่คนนี้ก็ถือว่าเป็นแม่ใหญ่ด้วยนะของจักรพรรดิบาวดายก็ถือว่าเป็นมีความสำคัญมากแต่เขาก็เลี้ยงไว้ในวังเนี่ยก็แก่มากนะแต่ว่าก็พวกที่ตามเสด็จที่เป็นคนเวียดนามที่ไปเข้ากับฝรั่งเศสแล้วก็มีความทึ่งในพระราชจริยวัตรของพระองค์ซึ่งยังเข้าไปพูดคุยกับคนแก่ซึ่งแก่มากแล้วก็ฝรั่งเศสก็ไม่ได้ให้ความสำคัญคือเลี้ยงไว้ในวังเองนะนี่คิดว่าประเด็นเล็กๆเหล่านี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากเลยนะแล้วก็เป็นการทูตในระดับสูงนะฮะและนอกจากนี้เนี่ยก็เป็นการเก็บข้อมูลนะฮะโดยการถ่ายภาพที่ไม่ใช่มีพระองค์เป็น subject ของการถ่ายภาพแต่มีฉากโดยรอบภูมิประเทศภูมิสถานน้ำเมืองต่างๆนะการความเป็นอยู่ประเพณีของฝรั่งเศสที่ไปอยู่อาศัยนะฮะการปกครองต่างๆแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่ามีการแข่งกับฟุตบอลเนี่ยนะฮะคือเตรียมไปเสร็จนะฮะมีการแข่งฟุตบอลแล้วก็มีพระราชทานถ้วยด้วยรู้สึกอะไรสักอย่างนะฮะคือค่อนข้างจะเป็นการเตรียมการที่ดีซึ่งเราอ่านจากจดหมายเหตุที่ได้ตีพิมพ์ในงานศพของใครสักคนเนี่ยนะฮะแล้วเนี่ยก็มีความน่าสนใจมากแต่ว่าประกอบกับเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศนะฮะซึ่งนั้นก็ไม่ได้เห็นนะเพราะว่านั้นไม่ได้เป็นผู้กำกับอันนี้ก็น่าสนใจเพิ่มขึ้นแล้วก็มีทั้งภาพถ่ายนะที่สวยงามมากนะถ่ายขยายแล้วชัดแล้วก็ได้แผ่นใหญ่นะฮะจากมุมกว้างแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวเนี่ยนะซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะสำหรับประเทศไทยนะแต่สำหรับประเทศของเขาด้วยนะเพราะนั้นการเสด็จพระเจริญและจดหมายเหตุชุดนี้ยินคิดว่ามีคุณูปการกับประเทศอาเซียนด้วยนี่มันมีเกร็ดเล็กๆอยู่นิดหนึ่งก็คือว่ากษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยต้องแบบมาพบเป็นการส่วนพระองค์แอบมาพบนะฮะมาขอพบที่โรงแรมเพราะว่าท่านไม่ให้พบเป็นทางการเพราะว่ามันยังมีข้อบาดหมางกันอยู่นะเราไม่ได้กับนายในการที่ฝรั่งเศสเข้ามาครอบครองเขมรซึ่งเราถือว่าเป็นของเรานะแล้วก็การเสด็จพระนครวัดนะซึ่งก็เป็นมรดกโลกในปัจจุบันนี้ก็เป็นหลักฐานก่อนที่จะมีการอะไรบูรณะโดยทั้งฝรั่งเศสทั้งอินเดียทั้งใครต่อใครที่เข้ามาบูรณะยุคหลังจนกระทั่งออกมาเป็นปัจจุบันนี้นะฮะนั้นก็เป็นจุดหมายเหตุที่มีความสำคัญนี่นะครับคิดว่าอันนี้ก็ถ้าปรับปรุงสักหน่อยนะฮะขยายเรื่องบริบทของประเทศนั้นนะฮะในยุคนั้นนะฮะและอะไรบทบาทของไทยในสายตาของฝรั่งเศสซึ่งเป็นคู่รักคู่แค้นเก่าเนี่ยได้ให้การต้อนรับยังไงขยายสักนิดหนึ่งนี้คงพอหาได้จะทำให้เอกสารมีคุณค่ามากขึ้นครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านอาจารย์สายที่ได้ขยายตรงนี้ให้นะครับเชิญท่านอาจารย์วุฒิศักดิ์ครับไม่ต้องพูดมากนะฮะพี่สาวิตรีก็ฉายภาพไปเยอะแล้วผมอยากจะตามมาเนี่ยต่อตรงนั้นไปหน่อยนึงก็คือขอย้อนไปนิดนึงว่าจริงๆแล้วคุณจับองค์กรก็เป็นคนที่ที่พบนะฮะเอกสารว่าการเสด็จเริ่มเดินต่างประเทศครั้งแรกนะที่ดำริเนี่ยก็คืออินโดจีนของพระเศสแต่มันยังไม่สำเร็จมันยังไม่สำเร็จเพราะว่ามันยังมีการปาติดขัดอยู่ถึงแม้ว่าเราจะได้ไปเป็นสมาชิกสันนิบาตชาติแล้วนะฮะหลังจากที่เราไปร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
นะฮะกับรัฐของเขาที่มีฝรั่งเศสด้วยเราก็ได้เป็นสมาชิก League of Nations คือสันนิบาตชาติสันนิบาตชาติก็เป็นการความพยายามที่จะมีองค์กรระหว่างประเทศที่จะรักษาสันติภาพในโลกนะฮะมันไม่สำเร็จนะฮะแล้วก็มันก็รักษาสันติภาพในที่นี้ก็หมายความว่ามาดูเรื่องสาธารณสุขเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรต่างๆนะฮะด้วยนะฮะเพราะว่าเรื่องปราบโรคทั้งหลายแหล่นะมันก็ยังติดอยู่ในเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่สยามเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าพระเจ้ากรุงกัมพูชาเนี่ยอยู่ดีๆก็แปรพรรคใช่ไหมฮะแล้วแปรพรรคมันก็ยังรับไม่ได้ตอนนี้พระเจ้ากรุงกัมพูชาแล้วก็เพราะฉะนั้นไอ้การเสด็จเนี่ยมันน่าสนใจนะฮะที่คุณจารุกรบอกว่าท่านอยากจะไปดูนครวัดจริงๆแล้วท่านอยากจะไปดูนครวัดจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็ได้ดูนครวัดแป๊บเดียวเพราะว่าบังเอิญหญิงวโนมาเสียชีวิตนะฮะท่านดูนครวัดแป๊บเดียวแต่ว่ามันเป็นอุบายหรือเปล่าที่บอกว่าอยากจะไปดูนครวัดผมว่าใส่บริบทตรงนี้ต่อจากพี่สาวิตรีว่าการทูตที่ทำตรงนี้คือการทูตทางวัฒนธรรมนะฮะการทูตทางวัฒนธรรมเป็น cultural diplomacy ก็คือใช้วัฒนธรรมใช้ดนตรีใช้เรื่องศิลปะเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะโบราณก็ดีเป็นตัวสื่อความสัมพันธ์ซึ่งค่อนข้างจะดีตรงที่ว่ามันก็สื่อความสัมพันธ์กับคนพื้นเมืองของประเทศที่ไปนั่นด้วยทั้งที่จริงๆแล้วเราไปเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตกับฝรั่งนะฮะกับฝรั่งจริงๆแล้วฝรั่งที่เป็นเจ้านาในโกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้นครวัดนี่อาจจะเป็นอุบายอะไรบางอย่างอันนี้พอไปอุบายอย่างนั้นแล้วก็เสด็จก็บอกเอ้ยท่านจะไปนครวัดต้องมาไทงอนด้วยก็หมายความว่านะก็ต้องมาทำให้มันถูกให้มันต้องให้มันเป็นทางการอะไร108อันนี้ตรงนี้ก็เลยติดก็เลยติดก็คือว่าไอ้นครวัดก็อยู่ในกัมพูชาแหละนะแล้วไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าแผ่นดินสยามกับพระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาที่แปรพรรคไปน่ะจะทำยังไงผมเข้าใจว่าตอนที่ดำริกเนี่ยพระเจ้าอะไรยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมนั่นไม่ใช่มณีวงใครอ่ะสีสุปัตสีอะไรเนี่ยนะสีสุวัตยังมีชีวิตอยู่บังเอิญในช่วงระหว่างนั้นกับที่เสด็จจริงเนี่ยสีสุวัตตายละนะฮะก็เปลี่ยนมาเป็นมณีวงเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ซึ่งไม่ได้เป็นไอตัวแปรพรรคนะผมเข้าใจว่าอันนี้น่าจะถูกไม่ได้เป็นตัวแปรพรรคมันก็ง่ายขึ้นแต่รู้สึกคุณหยวนปรากฏไม่ได้ลงไปในเรื่องของเอกสารฝรั่งเศสซึ่งมีคนก็พยายามหามาแล้วแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรตรงนี้เท่าไหร่ที่จริงๆแล้วเป็นวิทยาศาสตร์เป็นคนให้ทำอาจารย์ศิลปกรนะฮะเอกสารจากภาษาฝรั่งเศสตรงนั้นเนี่ยเท่าที่ผมได้ดูแวบๆก็คือมันก็ติดขัดอยู่ก็ไปไม่ได้ไอ้ฝรั่งเศสก็บอกว่าโอ้ยพวกเจ้านายสยามเก่าๆเนี่ยที่เป็นอภิรัฐมนตรีกรมดำรงกรมดลิศกรมอะไรเนี่ยนะก็เป็นพวกที่ทำงานมาการรัชกาลที่5นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ความทรงจำอะไรเหล่านี้มันก็มีเยอะไอ้ทูตฝรั่งเศสก็บอกในทางฝรั่งเศสก็บ่นบอกไม่มีพวกแก่ๆจริงๆแล้วเนี่ยประชาธิปกเนี่ยก็มาเรียนกับเราอะไรต่างๆไม่ติดหรอกในที่สุดเนี่ยผมเข้าใจว่าไตรโพธิ์นั่นแหละเป็นองค์ที่คุยกับทางทูตฝรั่งเศสแล้วก็ทูตฝรั่งเศสก็บอกทำยังไงจะได้เฝ้าอย่างไม่เป็นทางการแล้วในที่สุดได้เฝ้าผมเข้าใจว่าในงานอุทยานสโมสรคุยกัน2ต่อ2ไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยระหว่างไอ้ทูตฝรั่งเศสกับพระปกเกล้าว่า
ไอ้เรื่องจะเสด็จเนี่ยว่ายังไงนะอะไรเงี้ยติดหรือเปล่าแล้วก็บอกฉันเนี่ยอยากไปก็ไม่ติดอะไรหรอกก็คุณก็ไปช่วยรีดให้เรียบก็แล้วกันผมแปลเองนะนะรีดให้เรียบก็แล้วกันพระเสด็จก็รู้แล้วบอกว่าคิงจริงๆเนี่ยจะเอานะจะเรียบร้อยจะพูดจากันให้ความสัมพันธ์มันเรียบร้อยแต่มันติดอยู่ที่เรื่องมณีวงศ์เรื่องเพิ่งพระเจ้ากรุงเขมรก็จะยอมบูชาก็เลยพระเสด็จก็เลยไปจับว่าให้บังเอิญมณีวงศ์บังเอิญมาที่ไส้ง้อนในขณะที่คิงประชาธิปกเสด็จไปที่ไส้ง้อนบังเอิญแล้วก็มาจะเอ๋กันเฉยๆแต่จริงแล้วทั้งหมดมันไม่บังเอิญหรอกมันจับมาให้เป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็โอเคก็ไม่มีปัญหามณีวงศ์ก็เลยบอกอยากไปดูนครวัดใช่ไหมก็ไปดูนครวัดแล้วก็อย่าลืมมาที่วังฉันด้วยนะมาดูวัดพระแก้วของพนมเปญนะฮะนะมันก็เรียบร้อยเป็นอย่างนั้นผมไม่รู้ว่าไอ้ทางเอกสารพิเศษมันบอกว่ายังไงเวลาเจอกันจริงๆแต่ของเราก็พูดน้อยหน่อยนะฮะอีกอย่างนึงที่ผมคิดว่าไม่รู้คุณจะมงกุฎเอาเข้ามาหรือเปล่าการอันนี้มันนี่พยายามในเรื่องอินโดจีนพยายามจะเป็นนักรัฐศาสตร์นะแต่ผมไม่ใช่นักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะมันมีนัยยะของการเล่นทางด้านภาษาการพูดอยู่ในพระราชดำรัสคือฝรั่งเศสเนี่ยมันก็จะพูดเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะรัฐบาลตอบว่าจากการที่ประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีมีเอกภาพเดียวกันโดยมีเส้นเขตแดนอันยาวไกลดังที่บรรดาท่านได้กล่าวขึ้นเมื่อสักครู่ข้าพเจ้าใคร่ขอเพิ่มเติมด้วยว่าจากความทรงจำหลายประการของการร่วมอารยธรรมเดียวกันฟังให้ดีนะฮะจากความทรงจำหลายประการของการร่วมอารยธรรมเดียวกันได้ทำให้พวกเรามีความสนใจต่อการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขแห่งประเทศของเรา